คำตอบในรูปสามเหลี่ยมนะคะฟังก่อนนะทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะต้นทางและปลายทางค่ะให้นักเรียนหาผลลบของทศนิยมโดยให้ทศนิยมที่อยู่ช่องบนเป็นตัวตั้งทศนิยมในช่องล่างเป็นตัวลบแล้วเติมผลลบลงในช่องว่างที่อยู่ติดกันไปดูตัวอย่างก่อนนะคะเช่นดูค่ะนี่ค่ะในรูปสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมคะนักเรียนให้นักเรียนหาผลลบของทศนิยมโดยให้ทศนิยมที่อยู่ช่องบนเป็นตัวตั้งนะคะทศนิยมในช่องล่างเป็นตัวลบดูค่ะนี่ค่ะ 9.2 เป็นตัวตั้ง 4.1 เป็นตัวลบ 9.2 ลบด้วย 4.1 แล้วเราได้ผลลบเท่าไหร่เราก็มาเติมในช่องว่างนี้นะคะนักเรียนอ่ะ 9.2 ได้ 9.2 ลบด้วย 4.1 ได้เท่าไหร่คะนักเรียน 5.1 ได้ 5.1 นักเรียนก็ใส่ลงไปในช่องนี้แต่นักเรียนไม่ต้องเขียนรูปไม่ต้องเขียนอันนี้ก็ได้ไม่เขียนรูปสามเหลี่ยมก็ได้เขียนเป็นนะคะคำตอบเลยคือเป็นทศนิยมเลยก็ได้หรือใครจะวาดรูปสามเหลี่ยมไว้คร่าวๆก็ได้เพื่อเราจะได้ไม่งงอ่ะต่อไปเราก็ยังไม่หมดเพราะยังมีช่องว่างอีกให้เราไปหาผลลบต่ออ่ะ 4.1 ก็เป็นตัวตั้ง 3.7 ก็เป็นตัวลบอ่ะ 4.1 ลบด้วย 3.7 ได้ผลลบเท่าไหร่ก็มาเติมลงในช่องว่างนี้ 4.1 ลบด้วย 3.7 ได้เท่าไหร่คะ4.1 ลบด้วย 3.7 ได้เท่ากับ1ในหลักส่วน10 1ลบด้วย7ไม่ได้ต้องกระจายในหลักหน่วยในหลักหน่วย4ถูกกระจายเป็น1เหลือ3 1ก็เป็น11 11ลบด้วย7เหลือ4ใส่จุดทศนิยมต่อไปในหลักหน่วย3ลบด้วย3เหลือ 0 4.1 ลบด้วย 3.7 ก็ได้เท่ากับ 0.4 ก็เติมลงไปทีนี้ช่องนี้นำจำนวนไหนมาลบกันอันไหนเป็นตัวตั้ง 5.1 เป็นตัวตั้งตัวลบคือ 3.7 ทศนิยมที่อยู่ช่องบนเนี่ยเป็นตัวตั้งทศนิยมที่อยู่ช่องล่างเนี่ยเป็นตัวลบ 5.1 ลบด้วย 3.7 ได้เท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปตรงนี้5.1 ลบด้วย 3.7 ได้เท่ากับ 1.4 เราก็จะได้ครบเข้าใจหรือไม่ให้หาผลลบของทศนิยมโดยให้ทศนิยมที่อยู่ช่องบนเป็นตัวตั้งทศนิยมในช่องล่างเป็นตัวลบแล้วเติมผลลบลงในช่องว่างที่อยู่ติดกันนะคะการลบทศนิยมใช้หลักการเดียวกับการลบจำนวนนับคือนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันถ้าตัวเลขในหลักใดของตัวตั้งน้อยฝ่าตัวเลขในหลักนั้นของตัวลบจะต้องกระจายตัวตั้งจากหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือมารวมกับจำนวนในหลักนั้นนักเรียนต้นทางแบ่งเป็น2กลุ่มแต่นักเรียนทุกคนต้องทำให้ครบก่อนทุกคนเลยก่อนที่จะส่งตัวแทนมาเฉลยคำตอบบนกระดานนะคะแล้วเลยปลายทางถ้าสะดวกในการแข่งขันกันก็แข่งขันได้แต่ถ้าไม่สะดวกก็ทำลงในสมุดได้แล้วแต่คุณครูผู้ควบคุมชั้นเรียนนะคะตอนนี้พร้อมไหมพร้อมไปดูข้อที่1เลยค่ะข้อที่1ให้มา2จำนวนดูเลยข้อที่1ค่ะอันนี้ให้เติมนะคะทศนิยมลงในช่องว่างทศนิยมที่เป็นตัวตั้งนะคะในช่องบนเนี่ยเป็นตัวตั้งทศนิยมในช่องล่างเป็นตัวลบแล้วเติมผลลบลงในช่องว่างนี้นะคะนักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดเลยไม่ต้องวาดรูปสามเหลี่ยมก็ได้เพราะว่าเดี๋ยววาดนักเรียนจะช้าใหญ่นักเรียนก็เขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่1นักเรียนตอบอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปเลยได้หรือยังได้แล้วกลุ่มที่1มาค่ะกลุ่มที่2มาค่ะเฉลยคำตอบบนกระดานค่ะเขียนข้อที่1ด้วยนักเรียนไม่ต้องเขียนตัวเลขฮินดูขออภัยไม่ต้องเขียนตัวเลขไทยก็ได้เขียนตัวเลขฮินดูอาหรับก็ได้เพราะว่าในตารางของครูเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับแต่ใครเขียนตัวเลขไทยไปแล้วก็ไม่ผิดก็ให้นะคะนักเรียนกลุ่มที่2กลุ่มที่1รอกลุ่มที่2แป๊บนึงค่ะThank you.
ข้อที่1ด้วยเขียนข้อที่1ก่อนจะได้ทราบว่าข้อไหนกลัวคะแนนกลุ่มตัวเองจะได้น้อยดีมากค่ะที่ช่วยกันต้องช่วยกันดูค่ะมาดูค่ะพันธุ์ชนกบอกว่าแหมเราแกล้งนิดเดียวแหละกลัวเราจะเขียนผิดมาดูกลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่ค่ะต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันค่ะ 22.2 กลุ่มที่2ตอบเท่าไหร่คะ 22.2 ดูซิทั้ง2กลุ่มจะได้คะแนนไหมคะเนี่ยคิดว่าเราจะได้คะแนนไหมต้องการข้อละกี่คะแนนวันนี้ให้เลือกเองให้เลือกค่ะ10คะแนนนะคะข้อละ10คะแนนมาดูค่ะนะคะมาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะคะ 77.8 เป็นตัวตั้งตัวลบคือ 55.6 77.8 ลบด้วย 55.6 ได้ผลลบเท่ากับ 22.2 ไปดูค่ะกลุ่มที่1ถูกต้องรับไปเลย10คะแนนนะคะเก่งมากต่อไปกลุ่มที่2ถูกต้อง 22.2 รับไป10คะแนนปรบมือดังๆให้ทั้ง2กลุ่มก่อนค่ะให้กำลังใจไว้ก่อนเลยปลายทางตรวจด้วยต่อไปไปดูข้อที่2ค่ะต้นทางและปลายทางมาแล้วค่ะข้อที่2ต้นทางและปลายทางนะคะช่วยกันเราคิดของเราด้วยนะคะเราคิดของเราทุกคนเลยแล้วเราค่อยส่งตัวแทนไปไม่นั้นเราไม่ได้คิดนักเรียนเราก็เพื่อนเราก็จะเก่งอยู่คนเดียวดังนั้นเราทุกคนช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางนะคะทศนิยมนะคะที่อยู่ช่องบนเป็นตัวตั้งทศนิยมในช่องว่างเป็นตัวลบแล้วเติมผลลบลงในช่องว่างที่อยู่ติดกันค่ะตัวแทนกลุ่มที่1ตัวแทนกลุ่มที่1มาค่ะแล้วก็ตามด้วยตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะข้อที่2ค่ะกลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่เราไปดูกันช่วยกันอ่านก่อนต้นทางและปลายทางนะคะกลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่พร้อมกันค่ะ 0.95 ไปดูของกลุ่มที่2ค่ะ 0.95 0.95 เหมือนกันถูกมั้ยคะเนี่ยทั้ง2กลุ่มมั่นใจมั้ยมั่นใจไปดูเลยถ้ามั่นใจไปดู 14.37 ลบด้วย 13.42 ได้ผลลบเท่ากับ 0.0 พร้อมกันดังๆค่ะได้ผลลบเท่ากับ 0.95 0.95 โอ้โหรับไปอีกกลุ่มละกี่คะแนนคะ10กลุ่มที่1ได้อีก10คะแนนกลุ่มที่2ถูกต้องรับไปอีก10คะแนนบวกไว้ก่อนปรบมือดังๆทั้ง2กลุ่มค่ะเยี่ยมมากเลยไปดูต่อค่ะนะคะต้นทางเรียบร้อยแล้วปลายทางก็คงจะเรียบร้อยแล้วไปดูข้อที่3ค่ะข้อที่3ข้อที่3นะคะโอ้โหเร็วมากมาค่ะพอเสร็จแล้วก็มาเฉลยคำตอบเลยค่ะข้อที่3ค่ะดูสิกลุ่มที่1ตอบมาแล้วทุกคนช่วยกันตอบด้วยทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันอ่านก่อนนะคะเด็กๆทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะกลุ่มที่1ตอบ 10.95 ไปดูของกลุ่มที่2บ้างค่ะกลุ่มที่2ตอบเท่าไหร่คะ 10.95 ทั้ง2กลุ่มตอบเหมือนกันอีกแล้วจะพากันผิดทั้ง2กลุ่มหรือเปล่าคะไม่ตกลงจะได้คะแนนทั้ง2กลุ่มหรือเปล่าคะคิดว่าได้ไปดูพร้อมกันค่ะแสดงว่ามั่นใจมากเลย 26.05 ลบด้วย 15.1 ผลลบที่ได้ได้เท่ากับพร้อมกันดังๆค่ะได้เท่ากับ 10.95 10.95 ถูกต้องกลุ่มที่1ก็เลยได้ไปอีก10คะแนนบวกด้วย10กลุ่มที่2ถูกต้องก็บวกด้วย10ปรบมือดังๆทั้ง2กลุ่มค่ะเก่งมากเยี่ยมมาก
ทีนี้3ข้อแล้วยังเสมอกันอยู่แสดงว่าวันนี้เก่งมากเลยไปดูข้อต่อไปค่ะต้นทางและปลายทางเพิ่มมาเป็น